ในคลิปนี้นะครับเราก็เล่นแมนฮันต์กันนะครับผมโดยว่าแมนฮันต์ในวันนี้นะครับผมคือว่าผมจะแอบใช้โปรแกรมโกงนะครับผมซึ่งโปรแกรมโกงจะมีทั้งเอ็กซ์เลย์มีทั้งหูมากมายแก่กองเลยนะครับผมเอ็กซ์เลย์บินได้ทุกอย่างเลยนะครับไปดูว่าคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยโอเคครับผมในวันนี้นะครับเรามาเล่น Minecraft เป็นมินิเกมแมนฮันต์กันอีกรอบนึงนะครับผมแมนฮันต์ในวันนี้นะครับเอาล่ะผมหวังว่าทุกคนเริ่มตัดไม้กันแล้วเหรอโอเคไปก่อนก็ได้ครับผมไปทุกคนมีเก็บที่ในตัวแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องทำการรีบวิ่งไปแล้วนะครับผมนะผมไม่รู้นะครับว่าเราทำยังไงบ้างเดี๋ยวตอนนี้เราต้องรีบวิ่งก่อนนะครับโหกว่าจะตัดไม้ได้แต่ละทีนี่คือโคตรนานนะครับน้องๆแต่เดี๋ยวเราทำการตัดไม้เพื่อหนีจากคนเหล่านี้ก่อนนะฮะโอเคฮะตอนนี้ผมต้องระวังเขาไว้นะครับเพราะว่าเขามีถึง3คนเลยนะครับผมมีโอกาสแพ้สูงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไม้ก่อนดีกว่าน้องๆฮึบโอเครอบนี้เราเจอกับอุปกรณ์โอเคเดี๋ยวเฮ้ยแถวนี้มีฟางอยู่ด้วยฟางเยอะด้วยครับผมโคตรดีครับฟางเยอะอย่างงี้ต้องการเลยครับโอเคเดี๋ยวขุดนี่ก่อนนะฮะเพราะเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าที่ขุดหินนะครับผมตอนนี้ท่านซีโอตอนนี้มึงดูแลท่านซีโอด้วยดิท่านซีโออยู่ไหนแล้ววะโอเคโอเคตอนนี้ครับเดี๋ยวเราทำการวิ่งเข้ามาในนี้ก่อนดีกว่าครับชึบเตียงขุดมาแล้วลืมไปนะเตียงบ้านนี้ต่อขุดทุกเตียงครับผมเพื่อไปทำการระเบิดมังกรนะครับเก็บที่ไงเก็บที่ไงคนละทางไงเราอยู่คนละทางไงแต่ละวะไปเร็วขับไปเร็วก็ลงข้าอะไรไม่ไม่อยู่ดีกว่าจะสู้จริงเหรอจะสู้จริงเหรอเบนแม่บังอาจมากนะเบนอะไรจะปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะจะปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะแม่คราวนี้ฮันเตอร์ต้องมาทำการหนีแล้วเนี่ยผิดแบบเหลือเกินนะเบนนะโอ้โหเดี๋ยวจังหวะนี้ฮะเดี๋ยวเราทำการวิ่งตรงนี้มาก่อนดีกว่านะครับผมนั่งขุดอุปกรณ์ก่อนขอทำไมฮะขอทำไมแม่เกินอยู่ที่ขอเฉยเลยครับไปเราทำการนี่ก่อนดีกว่านั่งเก็บพวกตรงพวกเตียงก่อนเตียงเราได้มาเยอะแล้วจะขออีกนิดนึงแล้วกันเกะกะไอพีซีไม่ต้องมายุ่งผมต้องการจะปล้นเตียงพวกคุณเฉยผมไม่ต้องการชีวิตพวกคุณเตียงมีเยอะอยู่ว่ะทุกคนจังหวะนี้เก็บเตียงก่อนครับเก็บเตียงก่อนครับอะไรนะฐานลงเหมืองฐานลงมุสิโอ้ลงเหมืองอะไรไม่มีโอ้แค่ประกาศฮะเนาะวันนี้นี่มาก่อนเลยขุดก่อนครับเตียงมันจะเยอะเลยนะจังหวะนี้เพราะว่าเราต้องใช้นะครับปุ๊บเรียบร้อยไปกันดีกว่าทุกคนไปกันดีกว่าจังหวะนี้เดี๋ยวเราทำการไปกันนะครับน้องๆแถวนี้อู้แถวนี้มีนี่อีกแล้วมีแบบเป็นหมู่บ้านNPCอีกจุดนึงฮะหมู่บ้านNPCเยอะมากแถวนี้โคตรดีว้าวแบนเลยครับว้าครับจะแพ้ก็บอกได้นะบอกท่าน CEO ด้วยนะว่าถ้าเกิดอยากแพ้ก็พูดมาเลยบอกเลยว่าถ้าเกิดบอกท่าน CEO ด้วยถ้าเกิดอยากขอยอมแพ้ก็พูดมาเลยก็ได้ชิวๆคุณยอมแพ้อยู่ข้างๆยอมแพ้ไหนกูยังดูเข็มทิศไม่เป็นแล้วเธอถือไว้มันจะชี้ตามพิมมอนใช่ถือแล้วมันจะชี้ตามโอเคตอนนี้ครับเดี๋ยวไปตักน้ำมาแล้วก็ไปทำการจัดการตรงจุดนั่นดีกว่าครับท่าน CEO อยู่ไหนนั่นน่ะตามคิวอยู่ใช่ไหมคนละพวกเลยพี่ไปกลับแล้วเอาเราไม่เป็นไรฝากดูแลหน่อยแล้วกันนะไปละชี้ถึงจะตายขอสกิลตัดตอนนี้ครับขอหาฟินก่อนนะครับผมได้เจอฟินคือทุกอย่างจบเลยนะฮะชิวๆมากเจอกันแล้วเว้ยไปถึงเวลาไปนรกกันดีกว่าน้องๆเราจะไปนรกแล้วอ่ะเฮ้ยเกินเบนยอมดิเตรียมของยูยอมเรานี่รับฉายาเทพเจ้าเกมเร็วเจอละวานะครับเจอละวานะครับทุกคนก็ตีดาบกูเกมเนี้ยเฮ้ยเบียร์คริสโตไปแล้วอ่ะคริสโตคุงไม่เป็นไรทีพีไปเลยระดับผมอะไม่เน้นทีพีครับเน้นจบเกมฮะไปละบายนรกโอเคครับตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่นรกกันแล้วนะฮะแบบชิวๆ easy ฮันแน่นรกแล้วครับผมนรกแล้วครับผมจังหวะนี้ต่อไปครับตามหาพิกลินได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราเจอสิ่งที่เรียกว่า ancient abyss ด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฮะเรามาอุปกรณ์ที่นี่กันดีกว่าครับน้องโอ้เอ็งเชียนเดอร์บิสว่ะอันตรายนะครับเนี่ยที่นี่บอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดเราไม่ยุ่งได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเรายุ่งก็ขอแบบเอาของเล็กๆน้อยๆมาแล้วกันเนาะมาขอเล็กๆน้อยๆแล้วจ้าปุ๊บขโมยของที่เอ็งเชียนเดอร์บิสแป๊บโอ้ยหมูปีศาจอีกแล้วหมูเยอะจังเว้ยฮะทำไมหมูเยอะขนาดนี้ฮะทำไมหมูเยอะขนาดนี้ทุกคนทำไมหมูเยอะขนาดนี้อะไรหมูเป็นแค่หมูอะไรหมูนี่โถไอ้เบนหมูมันปีนเกียวว่ะน้องๆหมูปีนเกียวหมูที่นี่มันปีนเกียวเกินไปแล้วนี่เดี๋ยวบังอาจปีนเกียวไอ้นี่นี่เป็นแค่หมูปีนเกียวเฉยเลยไอ้นี่ตกลาวโตนลาวาไปบังอาจมากหมูที่นี่บังอาจกับผมมากเลยครับผมมันแค่หมูได้นำมาปีนเกียวผมขนาดนี้ฮะใช้จะเกินไปแล้วนะจังหวะนี้
ผมว่ามันชักจะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเลยพวกหมูพวกนี้ฮะเอาอุปกรณ์มาก่อนดีกว่าครับไปว้าวโอเคฮะตอนนี้ผมได้สิ่งที่เรียกว่านี่มาด้วยนะครับทุกคนได้สิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์สำคัญมากๆนะฮะโคตร OP โอเคครับตอนนี้เราเริ่มการบุกปราสาททองเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็โยนทองให้พวกนี้ได้เลยนะครับผมแบบชิวๆทองไปเลยพนมโอ้ชายนี่โอเคครับผมจังหวะนี้ฮะเอาทองหลังจากที่ผมได้ทองพวกเขาไปแล้วเดี๋ยวผมขอลงมาเพื่อทำการขุดพวกเขาลงไปข้างล่างนี่ก่อนนะครับเอเบดเอเบดนี่เรียบร้อยโอเคไปเก็บไปเก็บทองไปเพื่อนๆนักขุดทองนักขุดทองโยนโยนทองครับโยนทองลงครับโยนทองลงครับโยนทองลงครับนี่เดี๋ยวเขาก็จะลงตามทองที่ผมจะให้โยนให้นะครับผมจังหวะนี้รู้แล้วว่ารู้แล้วว่าลงเพื่อนลงเฮ้ยยิงเฉยยิงเฉยเฮ้ยไปเก็บทองก่อนไปเก็บทองก่อนไปเออทองมีให้เก็บก็ไม่เก็บแม่โอ้ยเอ็นเดอร์โพลได้แล้ววะเอ็นเดอร์โพลมาแล้วแบบชิวๆที่เหลือก็รอครับรออย่างเดียวเริ่มชิวอ่ะเริ่มชิวว่ะเกมนี้เริ่มชิวว่ะน้องๆโอเคครับตอนนี้ผมได้เอ็นเดอร์โพลมาครบแล้วนะครับจากที่ร้องกันต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดื้อกันดีกว่าสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะใช่ครับผมเจ้าตัวหาเบสนะครับผมต่อไปเราไปประสาทเบสดีกว่าครับให้หมดครับน้องๆให้หมดครับน้องๆนี่ไงเจอดักอะไรมั้งแหวนขอเข้ามาไม่ใช่หรอกอันตรายว่ะที่นี่อันตรายว่ะอันตรายอยู่อันตรายอยู่ผมไปถามเบสที่เป็นประตูดีกว่าเบสตรงแถวนี้อันตรายครับไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่โอเคครับตอนนี้เราได้สิ่งที่เรียกว่าแท่งเบสมาเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลากลับไปโลกธรรมดากันแล้วดีกว่านะครับน้องๆโอเคครับตอนนี้ได้ทุกอย่างมาเรียบร้อยนะครับถึงเวลากลับโลกธรรมดาดีกว่าครับผมโลกธรรมดาแบบกลับชิวๆฮะเหมือนแบบทุกอย่างชิวๆหมดเลยนะครับจังหวะนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับน้องๆไปแค่ไปกลับโลกปกติกันดีกว่าน้องๆชุบไปเจออาหารเหรอผมไม่รู้ผมมาเกิดที่ไหนวะตอนนี้แต่ว่าผมว่ามันดูดีอยู่ที่นี่ได้อยู่ครับโอเคครับผมไม่รู้ว่าแต่ละคนตอนนี้อยู่ตรงไหนกันแล้วนะฮะแต่ดูตายเดอร์บอกให้ผมไปฝั่งนี้ผมก็จะเชื่อดูตายเดอร์คิวๆๆพอที่จะไปเอามากกว่านี้ไม่ได้หรอแต่เดี๋ยวไปลากก่อนเดี๋ยวลากถ้าเกิดไปก่อนเลยถ้าเกิดที่นี่เกิดห่วยมากเลยตอนนี้ท่าน CEO ท่าน CEO เบนแล้วก็คิวก็ไม่รู้จะตามผมทันหรือเปล่านะครับนี่ว่าผมมันหลอดเท่เล่ห์ทองมากนะครับทุกคนนะบายๆไปตรงนี้โอเคครับรู้สึกว่าแถวนี้นี่น่าจะเจอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราปาดูตายเดอร์เรื่อยๆนะครับผมคิดว่าแถวนี้ชัวร์ครับจากที่เราคาดการไว้เฮ้ยวันเดย์คริปเปอร์ลูกรักของพ่อไปหนุ่มลงแล้วครับจังหวะนี้ลงแล้วฮะโอเคครับตอนนี้เราต้องลงก่อนแล้วนะครับผมลงตามแล้วฮะลงตามนะครับเข็มที่มันบอกตรงเนี้ยเออข้างหน้าเนี่ยมันชี้มาตรงเนี้ยชี้ข้างหน้าเลยชี้อะไรชี้อะไรชี้อะไรอย่าคิวอย่าไม่ตลกไอเข็มที่เนี่ยพี่โอ้โหสมมติดังเรือพลอยไปไม่ตลกคิวไม่ตลกโอเคฮะตอนนี้เราเข้าไปถึงข้างในแล้วครับผมเราทำการหาดีกว่าครับว่าอุปกรณ์สิ่งที่เราต้องการอยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ต้องหากันก่อนคนละชุดขนมปังโอเคผมคิดว่าเราน่าจะหาเจอโอเคครับอยู่ตรงนู้นฮะเรียบร้อยเจอแล้วเล่นขนมปังชุดนะคุณลงมานะเดี๋ยวตายไปดีกว่าครับจังหวะนี้เราใกล้ถึงกันแล้วฮะกับสิ่งที่เรียกว่า stronghold แบบ easy ชิวชิวอุ้ยคิปเปอร์เฮ้ยเข้ามาเสียงอะไรอ่ะมาถึงแล้วเหรอเป็นรูเลยนอนโอเคตามติดมุดนี้ได้ฮะโอ้มาถึงกันแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมาเร็วขนาดนี้เลยนะโอเคฮะเจอทางก่อนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไปดีกว่าถึงเวลาที่เราต้องไปจัดการเจ้ามังกรกันแล้วนะครับจังหวะนี้น้องๆเฮ้ยเรียบร้อยคนลงรูมาเลยถ้ามันจะมีทางก็ลาก่อนเจ้ามังกรน้อยฮึบไปก่อนนะซายโยนาร่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราไปถึงโลกมังกรแล้วนะฮะสิ่งต่อไปที่ต้องทำนะครับทุกคนคือการที่ว่าผมไม่ต้องเอาหน้าไม้ทำการยิงมังกรนะครับแบบชิวๆนี่เลยโอ้ยมังกรโอ้โหมังกรพวกนี้อันตรายมากนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขอทำการยิงพวกมังกรก่อนดีกว่าครับผมก็ไม่อยากทำร้ายพี่แกเยอะเท่าไหร่นะฮะไม่รู้ฝั่งนู้นจะตามมาทันหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้มังกรยิงยากมากโอ้โหยากเกิน ยากเกินจริงๆยังไปไหนเห็นชื่อโอเคตอนนี้ฮะซีโอ่ะโอ้ยอันตรายเกือบตายมือดิมังกรเหมือนจะค่อยๆบินลงมาแล้วครับจังหวะนี้ถึงเวลาอันสมควรของผมแล้วโอ้โหชิบกายแล้วผมวางมังกรผิดเฉยแต่ไม่เป็นไรหรอกฮะผมรอให้พี่แกลงมาแล้วกันเดี๋ยวรอพี่แกลงมาครับผมโอเคครับตอนนี้เราทำการเริ่มจัดการมังกรแล้วไม่รู้ว่าจะมีคนมาหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมีคนเริ่มมาแล้วอะโอ้โหผมมองไม่เห็นตัวไอ้เบนไอ้เบนออกซะเข้าใหม่มองไม่เห็นเลยเนียนจัดไอ้เบนเนียนจัดทุกคนครับมันเนียนติ๋มใส่ผมน้องๆเกินไอ้นี่เกินเหลี่ยมเกินยิงมาก่อนฮะยิงไม่โดนเลยครับจังหวะนี้มีคนเริ่มยิงมาแล้วสวยละจับแบบคือกลมหน้าวิ่ง
เฮ้ยมันจะเตียงระเบิดผมมันจะเตียงระเบิดผมผมต้องรีบฆ่าก่อนผมฆ่าไอ้เบนก่อนแล้วก่อนที่เอ้ยใครตีผมวะใครตีผมวะโอเคครับตอนนี้มังกรครับผมเริ่มทำการบินลงมาแล้วครับเอาล่ะมังกรทำไงดีมังกรเฮ้ยเบนอย่ามาเบนอย่าเพิ่งมาเบนอย่าเพิ่งมาเบนอย่าเพิ่งมาเบนใจเย็นน้องใจเย็นน้องใจเย็นน้องครับเฮ้ยทัศน์ซีโอโดดแน่จังหวะนี้นี่นะต่อยไปก่อนเฮ้ยสงสัยต้องใช้พลังแล้วล่ะคิวยาพลังคิวยาเอาล่ะเบนถึงเวลาแล้วกูก็ปลดปล่อยอัตตานิยมแล้วล่ะดูอะไรไปกินที่ต่อแล้วไงสู้อัตตานิยมได้เหรอวะอะไรอะไรอัตตานิยมอ่ะเจออัตตานิยมเข้าไปดิเยอะตอนเฮ้ยอะไรไม่รู้จักพลังอัตตานิยมเอ้ามีคนตกไปแล้วไม่ตัวแตกไปแล้วคนหนึ่งอะไรคิวอะไรน้องโอเคครับจังหวะนี้ข้ามกองก่อนดีกว่าครับผมเกะกะว่ะมังกรเนี่ยเกะกะเกินทำไรเบนอย่ามาไร้สาระนะเบนพลังมันต่างคนละชั้นเลยผมบินก่อนโอ้ยมังกรมันบินชนผมว่ะเฮ้ยน้องมังกรมันเริ่มจะเหิมเกิมเกินไปละตอนนี้พี่ต้องฆ่ามันละเฮ้ยกูสู้กับพลังอัตตานิยมได้เปล่าเดี๋ยวซีโอวิ่งมาแล้วครับซีโอวิ่งมาแล้วครับโอเคเราไม่ไปทางสู้พลังอัตตานิยมได้หรอกนะพลังนี้มันดุร้ายเกินเรียกระบบ GM หมดโอเคไหนนี่นะยิงมังกรก่อนโยถ้ามีอนุสติลิตันจะสู้กับพลังอันโหดร้ายหรอเบนอะไรโอ้ยกับตายขอบินหนีก่อนอ้าวเฮ้ยมันลามังกรผมอีกแล้วน้องเอ้าไม่ดิผมได้ไอชิมเมนครับผมโอ้โหเกินโอเคครับผมในสุดก็ชนะอีกแล้วครับแต่ภูมิใจใช้แฮกชนะรู้ไงบ้างที่เจอแฮกนี้ก็เฉยๆครับเกือบมีมังกรตายแล้วนะโอ้ไม่เกี่ยวก็พี่ฆ่าได้คือพี่ฆ่าได้น้องโอเคครับผมคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอสัก 2,000 ไลค์นะครับน้องๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย